น้องครูเข้าใจผิดแล้วมีอะไรอีกคะถ้าเกิดในเครื่องคอมพิวเตอร์มันจะมีเจ้าตัวนี้อยู่ค่ะก็คือฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ก็เป็นแผ่นฟอปปี้ดิสก์แผ่นซีดีแฟลชไดรฟ์นะคะพวกนี้คือตัวจัดเก็บข้อมูลนักเรียนจะชอบเอาแฟลชไดรฟ์เนี่ยไปเป็นหน่วยรับข้อมูลเรื่อยเลยนะคะฮะแผ่นซีดีมี2อันอีกอันต้องเป็นอะไรคะแฟลชไดรฟ์อ่ะแสดงว่ายังมีสติอยู่อันนี้หลอกค่ะทำมาให้หลอกให้ดูภาพไว้จริงๆพิมพ์ผิดค่ะลูกจริงๆพิมพ์ผิดนะขอโทษด้วยอ่ะเอาคร่าวๆแค่นี้แหละเพราะไม่รู้จะติวเรื่องอะไรเพราะข้อสอบมีเยอะค่ะประมาณ5ข้อ5ข้ออ๋ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็น่าเป็นห่วงอยู่นะก็การใช้อินเทอร์เน็ตใช้ยังไงใช้ยังไงไม่ให้โดนหลอกใช้ยังไงที่เป็นโทษใช้ยังไงที่เป็นประโยชน์คือรู้ว่านักเรียนนั้นรู้แต่เวลาที่เราปฏิบัติเราไม่ได้ทำเท่านั้นเองถามว่ารู้ไหมเวลาเล่นเกมแล้วมันมีผลเสียรู้แต่ก็ทำไงคือเอาสิ่งที่ถูกต้องอย่าเอาความเคยชินนะคะขอย้ำเอาสิ่งที่ถูกต้องอย่าเอาความเคยชินนะในเรื่องอินเทอร์เน็ตนะก็คือโดยเรื่องทั่วๆไปเราบอกชื่อกับคนที่เรารู้จักทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมได้ไหมคะบอกนัดแนะเข้ามาเจอกันได้ไหมนัดมาให้เขาฆ่าเราหรือไงลูกข่าวก็มีอยู่เยอะแยะนัดกันมาเจอกันปุ๊บไปทันทีทางที่ดีนะคะอะไรที่มันควบคุมได้ก็ระวังไว้นิดนึงคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะอันนี้ตัวอย่างนิดนึงผัดผักจานนี้มีกลิ่นหอมและมีสีสันสวยงามน่ารับประทานสมมุติว่านักเรียนคะหน้าจอข้างหน้านักเรียนตอนนี้เป็นจอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมสมมุติว่ามันเป็นผักหอมดมเข้าไปหอมดมหอมสีเขียวสีแดงสีส้มผัก5สีอยากจะกินเหลือเกินอยากจะรับประทานเหลือเกินจากข้อความนี้นักเรียนคิดว่าเป็นการรับรู้ข้อมูลผ่านอวัยวะใดคอควายคือผ่านทางจมูกกับตาใช่ไหมใช่ก็จมูกได้กลิ่นไงว่าหอมแล้วตาก็ทำไมคะมองดูเห็นตากับลิ้นได้ไหมตามองไงมีสีน่ารับประทานลิ้นน่ะยังไม่ได้บอกเลยว่ารสชาติมันอร่อยเหลือเกินถ้าเขาบอกด้วยอีกรสชาติมันอร่อยเหลือเกินฉะนั้นก็ต้องรับรู้ทางลิ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าผักจานนี้สวยมากแล้วมันก็ร้อนมากด้วยแสดงว่าผิวหนังเราไปสัมผัสมันถึงรู้ว่าร้อนนะคะถ้าเกิดข้อความแค่นี้ตอบคอควายค่ะจมูกกับตาข้อต่อไปอย่างนี้แหละค่ะใครใช้คอมพิวเตอร์ได้เหมาะสมไฟล์ถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จจอยใช้แอลกอฮอล์เช็ดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ทุกส่วนทุกชิ้นหยงนำแผงแป้นอักขระเป็นไงคะแผงแป้นอักขระรู้จักไหมคะแผงแป้นอักขระคือแป้นพิมพ์นะคะไปแช่น้ำยาฆ่าเชื้อค่ะเพราะว่ามีเพื่อนมาใช้ก็เลยไปแช่น้ำยาฆ่าเชื้อกุ๊กรับประทานอาหารขนาดใช้คอมพิวเตอร์กอไก่เห็นไหมคะคือมันเป็นเรื่องที่เรารู้อ่ะอีกอันนึงข้อใดเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แสดงผลข้อมูลกอไก่เมาส์ขอไข่แป้นพิมพ์หรือแผงอักขระคอควายคือเครื่องสแกนงองูคือเครื่องพิมพ์
ครื่องพิมพ์หรือเรียกอย่างนี้นักเรียนจะชินก็คือเครื่องพิมพ์เตอร์แต่ถ้าภาษาเขียนครูเชื่อว่าเขาน่าจะใช้คำว่าเครื่องพิมพ์นะคะเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์กับเครื่องพิมพ์เตอร์ในความหมายของนักเรียนมันคืออย่างเดียวกันนะคะลูกข้อนี้ตอบตอบงูแสดงผลน่ะเห็นไหมเนี่ยมันออกมาเป็นภาพกอไก่เอาไว้ทำอะไรจ๊ะเอาไว้คิกประเดี๋ยวปัดคิกเลยคิกเนี่ยมันใช้ทำอะไรรับข้อมูลขอไข่แป้นอักขระแป้นพิมพ์มาไว้รับข้อมูลเงาะคอควายเครื่องสแกนเนอร์เอาไว้รับข้อมูลคือมีภาพมาเครื่องก็รับเข้าไปงองูคือเครื่องพิมพ์เอาไว้ทำอะไรคะแสดงผลออกมาในรูปของเอกสารนะจ๊ะต่อข้อสุดท้ายแล้วเอาให้ถูกนะข้อนี้อุปกรณ์ใดสำคัญที่สุดที่สุดในการค้นหาข้อมูลจากแผ่นซีดีรอมแผ่นซีดีรอมคือแผ่นซีดีรอมคือแผ่นซีดีก็กลายเครื่องอ่านซีดีขอไข่แผงแป้นอักขระคอควายเมาส์งองูหูฟังตอบกอไก่ข้อนี้ตอบกอไก่เมื่อกี้มีมากี่ข้อคะกี่ข้อ1 2 3 4 4ข้อเอง4ข้อถูกกี่ข้อคะถูก4เลยเก่งจังเลยถูก3วอลเล็ตผิดข้อไหนไปวอลเล็ตผิดข้อไหนครับคำตอบที่ว่าอะไรมองดูไม่มีข้อไหนน่าผิดเลยข้อสอบจะออกมาแนวประมาณนี้แหละค่ะมองดูไม่ยากเลยถ้านักเรียนคิดนะลูกนะมีใครสงสัยอะไรไหมคะลูกเรียนไปแล้วเรื่องนี้เรียนไปแล้วไม่เทอมหนึ่งนักเรียนลองดูในสมุดจดของนักเรียนค่ะคุณครูว่ามีนะมีไม่มีมีวันนี้เรื่องของเราบ้างนั่นก็คือการสร้างวุฒิบัตรค่ะวุฒิบัตรนั้นเวลาได้ใครเคยได้บ้างวุฒิบัตรเกียรติบัตรใครเคยได้บ้างวลิตเคยได้เดี๋ยวดูรายชื่อก่อนจำหน้าได้จำชื่อไม่ได้นิติพัฒน์ใครคะหาชื่ออยู่เคยได้เยอะเนาะมณีการโอ้ห้องนี้มีเด็กเก่งอยู่มีประธานนักเรียนด้วยภาษากรเคยได้ไหมคะลูกวุฒิบัตรได้ตอนไหนคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ดีกว่าไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์วลิตก่อนสัมภาษณ์วลิตวลิตได้วุฒิบัตรเกี่ยวกับอะไรคะลูกแข่งขันครับแข่งขันไปแข่งขันอะไรมาครับคอมพิวเตอร์ครับอ๋อไปแข่งคอมพิวเตอร์มาเหรอครับแล้วได้วุฒิบัตรได้เหรียญอะไรคะลูกเหรียญทองลำดับที่3ครับเหรียญทองลำดับที่3ลำดับที่3นะคะแข่งในเรื่องอะไรคะอีบุ๊กครับอีบุ๊กใครพาไปคะครูครับอ๋อเหรอลืมนะคะต่อไปจะไปหานิติพัฒน์ค่ะนิติพัฒน์นิติพัฒน์นิติพัฒน์นี่ตัวสูงนะลูกแล้วก็ป.6สูงมากด้วยนะคะถือว่าดีค่ะลูกเป็นเด็กผู้ชายนะสูงนิติพัฒน์
ได้วุฒิบัตรเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับลูกแข่งกีฬากอล์ฟแข่งกีฬากอล์ฟนั่นเองนะคะนี่คือมือกอล์ฟนะคะพวกมือกอล์ฟเนี่ยจะมือด้านไหมลูกน่ะด้านด้านด้านหน้าด้านไหมลูกไม่ด้านนะคะคือมือจะด้านเนื่องจากว่ามือนั้นต้องจับไม้กอล์ฟนั่นเองนะคะเรียนตั้งแต่ปไหนคะอนุบาล1เรียนไม่ใช่ป2ป2นะคะได้ถ้วยก็เยอะแล้วได้อีกคะได้เงินรางวัลบ้างไหมไม่ได้เลยนะคะยังไม่ได้เดี๋ยวพอโตอีกหน่อยพอเป็นโปรแล้วทีนี้ถึงจะมีเงินรางวัลใช่ไหมนานจัดไปนะคะเดี๋ยวฝากลูกไว้หนึ่งคนด้วยนะต่อไปทางไหนอีกคะมณีการมณีการเมื่อกี้เห็นมณีการมณีการอทิตยานี่ผ่านอาทิตย์ก่อนจะไปถึงมณีการขอแวะที่อทิตยาแป๊บนึงหน้าสู้กล้องค่ะลูกเคยได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาคะลูกไปอบรมค่ะไปอบรมมาอบรมมาเราก็ได้เหรอคะใช่มันมีอยู่ค่ะก็มีอยู่ว่าเราไปอบรมอบรมมาเรื่องอะไรคะลูกมารยาทไม่ดีเหรอคะต้องไปอบรมไม่ได้ค่ะมันเรื่องของแบบว่าวัยรุ่นนะคะเหรอเป็นเรื่องของวัยรุ่นค่ะแล้วว่าไงคะความรู้ที่ได้มาจากครั้งนั้นเยอะแยะเยอะแยะบอกครูสักหนึ่งข้อสิคะท้องก่อนไว้ก็เพิ่งเข้าสู่วัยรุ่นเหมือนกันอะรุ่นชราและไกลและไกลและเก้าไกลแล้วลูกท้องตัวแม้อภัยวงก็ท้องต้องปรับปรุงยังไงคะลูกต้องทำตัวยังไงไม่ใช่ปรับปรุงต้องทำตัวยังไงคะลูกก็ต้องใกล้เข้าสู่วัยรุ่นแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องยังไงคะต้องรักงวนสงวนตัวค่ะต้องรักตัวสงวนตัวนั่นเองนะคะพอแล้วข้อเดียวก็ซึ้งใจมากเลยลูกที่ลูกรู้ข้อนี้มานะคะเป็นผู้หญิงต้องรักตัวสงวนตัวผู้ชายก็เหมือนกันนะคะผู้ชายกรุณาให้เกียรติผู้หญิงด้วยนะคะกรุณาให้เกียรติด้วยถ้าเกิดเขามาลุ่มล่ามนะคะต่อยโอ้โหมีหน้าล่ะไม่ค่อยมีใครกล้ายุ่งกับอทิตยาคือทำมางิ้มงิ้มป้าผมให้ค่ะอันนี้คุณไม่ว่าเลยลูกส่งเสริมพูดเล่นพูดเล่นอทิตยาอันนี้ไม่ใช่อาทิตย์แล้วเอ๊ยยังไงเนี่ยไหนมณีการมณีการได้เรื่องอะไรคะลูกไปแข่งภาษาไทยค่ะไปแข่งภาษาไทยนะคะก็ได้เหรียญเลยไหมคะ